เย็นใจไม่เป็นปกติสุขหนึ่งเพราะฉะนั้นนะการทำสมาธินี่แหละทุกวี่ทุกวันนี่แหละจะทำให้บางคนก็มีบุญก็มีฌานมีบุญก็รู้มากรู้ไปกว้างไกลนั่นเองอย่างน้อยก็บุญกุศลของเราก็มีทุกวันเพราะอาศัยสมาธิอาศัยเจริญสติถ้าไม่ทำสมาธิก็มันไม่สุขได้มันไม่สุขใจมันทุกข์ใจนี่เพราะฉะนั้นทุกข์ร้อนกันมากนั่นน่ะเห็นไหมพอโรคมาก็ถ้าเกิดหนาวอีกวันข้างหน้านี่ก็หนาวอีกไม่รู้จะหนาวอีกกี่วันอีกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนถ้าฝนมาต้องเตรียมถุงพลาสติกไว้ถ้าไปนอกบ้านอย่าให้โดนน้ำฝนคราวนี้ถ้ามันมาโรคมันมาแรงมันมาตามน้ำฝนด้วยถ้ามันตกเราก็เอาไม่มีร่มก็เอาถุงพลาสติกปิดผมปิดศีรษะเราไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนนั่นเห็นไหมโรคไปใกล้เจ็บมันมาไม่เห็นตัวนี่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ทุกข์นะมันไม่เป็นก็ดีไปมันเป็นนี่ก็มันไม่เป็นมันก็ยังประมาทได้ไงพอเป็นเข้าบางทีแทบเอาตัวไม่รอดยังมีผู้สูงอายุด้วยถ้าจะแย่เหมือนกันขนาดเป็นผู้ว่ามันก็เอาเหมือนกันโรคไปใกล้เก็บเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะอะไรก็หนุนไว้ไม่อยู่ถ้ามันจะเป็นเพราะดังนั้นเนี่ยเราเอาสมาธิหนุนไว้เอาภาวนาหนุนไว้ในจิตในใจของเราจะได้ไม่ทุกข์มากนะถ้าเราตายเราก็ไม่เสียใจเพราะเรามีบุญไปนี่แหละเราสร้างเล็กสร้างน้อยเราก็สร้างของเราไปตามสติปัญญานั่นนะเพราะฉะนั้นนะบุญกุศลเนี่ยมันมีอยู่ทุกวันทุกคืนก็คือภาวนาเจริญภาวนาไปด้วยเจริญสตินี่แหละกินนอนนั่งยืนเดินเนี่ยแล้วเดินทุกวันยืนเดินนั่งยืนเดินนอนเนี่ยเราก็ทำของเราเจริญรู้ไว้เนี่ยถ้าเราเข้มแข็งมากๆเราก็ไม่หลงลืมพออายุมากเข้า70-80ก็เอาแล้วบางคนจักไม่สติมันไม่อยู่กับตัวเพราะฉะนั้นแหละถ้าสติมันอยู่กับตัวมันไม่หนีนี่จิตมันไม่หนีจิตนอกจิตในนี่ให้มันเป็นจิตเดียวได้มันก็เป็นบุญเลยกายเป็นบุญหูเป็นบุญนี่แหละสมาธิทำให้เกิดบุญเกิดสุขนั่นนะบุญกุศลพูดน้อยก็ไม่เป็นไรนั่นแหละแต่เรามีอยู่รู้ลมรู้ติดรู้ใจเราไม่ต้องไปรู้คนอื่นมาก
รู้พอสมควรรู้แล้วไม่เครียดนั่นดีถ้าไปข่าวสารข้างนอกมากๆเราก็ทุกข์ใจทุกข์ใจก็เหมือนว่าจะติดมันอยู่ข้างนอกทั้งวันจิตเรารู้จักปิดมันไว้มั่งนั่นมันร้อยหนึ่งเราก็เอาสัก30%พอข่าวสารข้างนอกมันก็ยังดีเอาเรื่องสมาธิของเราเอาเรื่องกุศลของเรานั่นข่าวกุศลมันมีความสุขนะพระเทศน์ฟังอะไรต่ออะไรเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่มีตังค์มากเราก็โมทนากับเขานั่นแหละลุงตาบอกว่า50 สตังค์ก็ยังดีนั่นแหละทำบุญมีมากมันก็ทำมากเองมันก็มากขึ้นไปเรื่อยเราไม่ท้อบุญนั่นแหละเราไม่ท้อกุศลนั่นแหละเห็นไหมมันก็มีความสุขไปตามภพภูมิของเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นแหละเราไม่ต้องท้อใจเราเป็นคนนักบุญเราเกิดมาเราพึ่งบุญเมื่อไรเราจะมาเกิดมาเป็นมนุษย์อีกเพราะว่ามันเร็วเหลือเกินมันมาเกิดก็เร็วมันตายก็เร็วมันอยู่ไม่นานนั่นน่ะทีนี้เราก็เอาอาศัยความเร็วนี่แหละมาเป็นภาวนามาตามภพภูมิของเรานั่นน่ะไปอยู่บนนู้นยังดีกว่านั่นน่ะท่านบอกเห็นมาดีกว่าไปตกนรกหรือไปเป็นสัตว์ต่างๆร้อยชาติพันชาติแสนชาติเป็นตะขาบมั่งเป็นตะเข้มั่งโอ้โหเห็นมาหลวงปู่จันทาก็เป็นมาแล้วท่านก็ยังอุตส่าห์เล่าให้ลูกศิษย์ฟังเนี่ยมันกว่าท่านจะมาฟ้าทงใจได้เนี่ยเห็นไหมเกิดมาไม่รู้จักกี่ภพกี่ชาตินั่นน่ะแกท่านบอกไว้บางคนเห็นมาตกนรกต้อง8 กับนั่นน่ะแล้วมาฟ้าทงใจพระศาสนาได้บุญเหลือเกินนั่นน่ะลากันตะทีกุศลาลาโลกลาธาตุขันธ์กันตะทีใจมานานท่านบอกนี่หลวงปู่สังวานบอกว่าใจมันมานานแล้วเราไปอยู่บนสวรรค์ยังดีกว่านั่นน่ะไปตกนรกนั่นน่ะลำบากมีแต่เรื่องลำบากนั่นแหละเขาไม่หยุดมันก็จะหยุดไม่ได้นั่นแหละเห็นไหมนรกไม่หยุดนั่นแหละพระพุทธเจ้าเปิดโลกไปโปรดพุทธมารดาลงมาก็ลงมาจากเทวโลกแล้วก็เห็นไหมมีบันไดทิพย์นั่นเองมีบันไดทิพย์บันไดแก้วบันไดทองบันไดเงินอะไรเนี่ยนะนั่นแหละลงมานั่นแหละเห็นไหมกว่าจะได้ไปถึงเป็นพุทธเจ้าเห็นไหมเกิดมาไม่รู้จะคุยโกรธกี่กับกว่าจะมาถึงมาโปรดสัตว์ได้มาแต่ละองค์เห็นไหมลำบากกันทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่าโป
พบพับมาเป็นพระพุทธองค์เลยนี่แหละทราบเห็นไหมแล้วเราเห็นไหมเราไม่รู้จักมาโลกไหนมาเกิดใช่ไหมมาจากดวงดาวไหนมาจากภพภูมิใดนั่นน่ะมาพึ่งโพธิสัมภารของโพธิสัตว์ใช่ไหมแล้วบางทีมาเป็นชาวพุทธแล้วก็ออกไปเป็นชาวอื่นมั่งไม่ดีชาวพุทธไม่ดีอะไรต่ออะไรออกไปบ้างนั่นแหละไปทีนี้ก็เปะปะไปอีกทีนี้เมื่อไรจะเข้ามาอีกนั่นแหละกว่าจะเข้านิพพานนั่นแหละเห็นไหมกว่าจะเข้ารอบกว่าจะมันก็หลงไปตามภพภูมิลำบากมั่งสบายมั่งแล้วแต่ที่เราทำกุศลเอาไว้เหมือนกันทุกภพทุกชาติมาเกิดเห็นมาทำทานด้วยแล้วก็ยังทำภาวนาด้วยถ้าทำมานะภาวนาแก่รอบมันก็เร็วขึ้นนั่นแหละไม่กลัวเป็นกลัวตายหลวงพ่อสนองเราเห็นมาท่านนั่งท่านก็ไม่บอกว่าปวดหลังปวดอะไรท่านหนุ่มๆก็ทนเอาพอ60กว่าแล้วมันไม่ไหวกระดูกมันแตกนั่นน่ะหมอบอกต้องนอนนั่งแล้วมันจะปวดมันทับกันน่ะทีนี้เห็นน่ะท่านก็อดทนเอานั่นน่ะเห็นไหมบุรุษที่เหมือนบุรุษอาชาในนั่นน่ะมาอาชาในถึงจะโดนธนูมาแล้วก็ต้องช่วยพระราชาทำหน้าที่จนลบได้ชนะนั่นน่ะแล้วก็ตายนั่นน่ะไม่งั้นพระราชาก็ลำบากใช่ไหมนั่นน่ะบวชมาอาชาในช้างอาชาในเนี่ยช้างมงคลเนี่ยผู้บวชเนี่ยได้สำเร็จขึ้นมาเนี่ยเหมือนอาชาในมีแก้วสารพัดนึกเมื่อติดกายทิพย์มาใจทิพย์นั่นน่ะมีดวงทิพย์มีใจทิพย์เนี่ยเห็นไหมไม่เศร้าหมองนั่นน่ะไม่ร้องไห้ถึงจะเจ็บป่วยยังไงก็ไม่ร้องไห้พระอรหันต์เดิมนั่นน่ะก็ท่านถึงจะเป็นตัวอย่างเป็นปูชนียบุคคลทุกๆองค์ที่ได้แล้วนี่นะถึงตายแล้วแต่เดี๋ยวนี้ยังดียังมีเทปมีอะไรมีหนังสือเขียนไว้ประวัติเนี่ยเหมือนบุรุษอาชาในที่ไม่หายไปเร็วความดีของท่านเห็นมาทุกกงหลวงพ่อสังวานก็เหมือนกันนะป่วยยังไงก็อดทนเนาะสู้จนหมดลมนั่นนะใช่ไหมพระทุกกงที่เก่งแล้วเป็นนาบุญเป็นที่พึ่งอาศัยนั่นน่ะขอให้เราเดินตาม
ม่เชื่อก็ยังเดินตามนั่นแหละถ้าเชื่อแล้วต้องเห็นเนี่ยเชื่อเด็ดขาดเห็นแล้วนั่นแหละได้โสดาขึ้นมานั่นถึงจะเชื่อ100%แล้วว่าบุญมีจริงๆนั่นแหละงกทำแล้วงกทำบุญทำกุศลไม่นั่นแล้วไม่ขี้เกียจขี้การนั่นนะถือว่าบุญนั้นบริสุทธิ์นะนอกจากนั้นไม่ต้องไปพูดว่าท่านจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นนะท่านได้โสดาไปแล้วสบายทุกองนั่นนะพวกเรายังไม่ได้แต่มันไม่แน่หรอกทำไป7 วันสุดท้ายมันอาจจะเกิดขึ้นนะบุญกุศลที่เรารวบรวมองค์ฌานไว้ทำสมาธิก็เหมือนติดเครื่องยนต์ไว้นั่นเองนั่นนะท่านบอกเวลาแตกดับมันก็ออกไปเลยสตาร์ทเครื่องออกไปจากกายเรานั่นนะท่านเปรียบความไว้นะหลวงพ่อสังวานเห็นไหมถ้าเราไม่ฝึกเอาไว้มันไปไม่ถูกลูกหลานมันห่วงไปหมดทรัพย์สมบัตินั่นนะแม้กระทั่งพ่อพระเรวัตตาแม่ภรรยาก็ตายแล้วอยู่กับเกียนกับงัวปล่อยมันไปเลยพ่อไปถือศีลกันเถอะไปถือศีลไปบวชกันเถอะงัวควายมันจะไปไงก็ช่างมันทีนี้ก็ไปเชื่อลูกก็ไปบวชไปบวชภาวนาไม่นานก็สำเร็จอรหันต์ไปไงนั่นน่ะไม่งั้นมันก็ห่วงที่อยู่ที่อาศัยมันไปไม่ถูกนั่นน่ะแต่เรามาฝึกไว้มันห่วงได้แต่เราก็รู้มันว่ามันห่วงมันห่วงเท่าไหร่ล่ะนั่นน่ะถ้าเวลาตายมันห่วงไม่ได้แล้วมันหมดห่วงใช่ไหมเนี่ยถ้าเราฝึกเอาไว้ถ้าไม่ฝึกเอาไว้มันจะห่วงอยู่นี่แหละห่วงลูกห่วงหลานห่วงสมบัตินั่นน่ะเห็นป่ะกลัวจะยากจะจนเพราะว่าพ่อแม่ทำจนรวยไงทีนี้ก็ไอ้โยมคนนี้ก็มานะทำจนมีฐานะแต่ก็ประหยัดเหลือเกินบุญทำบุญกุศลก็ไม่ทำนั่นน่ะทำมาหากินจนรวยมีขายกลางคืนก็ขายขนมอีกกลางวันก็เย็บผ้าอะไรต่ออะไรทีนี้ก็แก่มากเข้าการลูกเขยจะซื้อของมาให้ก็บ่นว่าอยู่นั่นแหละใช้เงินไม่เป็นอะไรต่ออะไรกลัวจะยากจะจนน้ำประปาก็ไม่ค่อยใช้น้ำที่น้ำคลองน้ำอะไรนะไว้อาบนั่นแหละโอ้โหขนาดนั้นทีนี้ก็ไปตลาดไปขายของแกกลับมาก็เก็บฟืนมาหุงข้าวเขาจนใช้แก๊สใช้อะไรกันหมดแล้วในกรุงเทพแกก็ยังทำประหยัดลูกหลานจะติดแต่ให้เป็นโรคหัวใจพอแก่แล้ว
จะแต่ให้ก็ไม่เอาด่าอีกกลัวกลัวจะยากจะจนทั้งที่มีเงินเก็บแต่ก็ไม่ทำบุญทุนทานนั่นน่ะทีนี้พอตายเห็นไหมช่วยตัวเองไม่ได้ภาวนาก็ไม่ได้ภาวนามันก็กลับบ้านพอเย็นๆเหมือนเดินกลับบ้านไปขายของเก็บฟืนมาด้วยนะทำกิริยาแบบนั้นจนลูกหลานคนนู้นทักคนนี้ทักว่าอาม่านี่อาม่ายังตายแล้วก็ยังห่วงบ้านนั่นน่ะกลับมาบ้านทุกเย็นอะไรทุกคืนก็เลยลูกหลานก็ทำบุญทุนทานให้ตั้งโรงเรียนตั้งโรงพยาบาลให้นั่นน่ะก็ถึงจะได้บุญไม่กลับมาทำอย่างนั้นอีกไปเป็นเทวดาเนี่ยไปเป็นสัมภเวสีก่อนบางคนมันยังไม่ไปยมบาลนะแล้วก็ทำบุญก็ไปได้เหมือนกันไปตามภพภูมิที่ดีได้เหมือนกันลูกหลานทำให้แต่สู้เราทำเองไม่ได้นั่นน่ะเราใจดีไว้รอหลอมธาตุกุศลเอาไว้ใครว่าไม่จริงเราจริงสำหรับเรานั่นน่ะผีไม่มีจริงอะไรตาอะไรเทวดาไม่มีจริงนาคคุดไม่มีจริงเรามองไม่เห็นเนี่ยมันก็มาได้มันก็สัมผัสได้บางคนนั่นน่ะนี่ทั้งที่คนนั้นน่ะบอกว่าแก่แล้วไม่ตายสักทีเป็นโรคสารพัดพอกลับมาจากโรงพยาบาลเนี่ยเหมือนว่าวิญญาณมันเข้าอยู่จะไปหาใครก็ไปหาหมอปลามาดูสิมันจะเป็นจริงไหมหมอปลาไปใกล้ๆอ้วกเลยโอ้ทีแรกเราก็นึกว่าหมอปลามันจะเก่งจริงหรือเปล่าเนาะพอเห็นก็อย่างนี้มันสัมผัสรู้ว่าไม่มีก็ไม่มีเหมือนกันทีนี้หมอปลาเข้าใกล้ๆก็อ้วกนั่นน่ะเห็นไหมนั่นแหละมันเป็นเฉพาะคนไงนั่นน่ะที่มาเข้ามาแทนยายคนนี้อะไรต่ออะไรแล้วลูกหลานก็อธิษฐานดูมันก็เป็นได้ว่ามันไม่ใช่แกยายแกอะไรเงี้ยยายแกน่ากลัวตายแล้วหายหมดโรคไปเนี่ยมันเป็นแบบนั้นเนี่ยเห็นไหมสัมภเวสีมันเข้ามาแทรกได้อะไรตาอะไรเนี่ยเห็นไหมหลวงพ่อใหญ่อะพอพี่ชายดับจิตหลวงพ่อใหญ่ก็เข้าไปเลยพอจะดับจิตเข้าไปพูดเป็นเสียงหลวงพ่อใหญ่เลยไม่งั้นลูกหลานก็ไม่เชื่ออีกว่าหลวงเราเก่งเนาะสามารถไปเก้าล่างพี่ชายพูดเป็นเสียงหลวงพ่อใหญ่ไม่งั้นก็เอาศพพี่ชายไปทำบุญไม่ได้เห็นไหมไปเอาไปทำอยู่กับบ้านเดียวมันก็กินเหล้าเมายากันจะได้บุญอะไรมากนั่นน่ะมาทำที่วัดพระจีล้อมเป็นร้อยองค์เห็นไหมเผามีความสุขเห็นไหมนะเอ้ยพี่ชายกูไว้กูต้องเอานี่มันพ่อฉันนะฉันจะเอาไปทำบุญที่บ้านหลวงพ่อใหญ่บอกว่านี่มันพี่ชายเราเราเ
เอาขอไปทำที่สารพัดดีก็แล้วกันตอนนั้นท่านอยู่นั่นเห็นไหมเหมือนอย่างกับหลวงพ่ออะไรที่ประจวบเขาก็อยากจะไปทำบุญที่บ้านรถไม่ติดเอาขึ้นไปสตาร์ทเครื่องไม่ติดเอาลงติดเห็นไหมยอมมาประจวบให้ทำบุญลุงพ่อประพาสเนี่ยนะกระดูกเป็นพระธาตุเหมือนกันพออายุมากแล้วก็ลูกหลานเก่งกันแล้วก็ปล่อยมือได้แล้วลุงพ่อประพาสก็ชอบนะอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนแก่ที่ละตัวตนนั่นน่ะลุงพ่อเพชรเด็กพอเป็นจ่าพอปลดเกษียณก็มาบวชเลยไม่ขอเข้าห้องปฏิบัติตลอดเห็นไหมเอาไปได้เห็นไหมกระดูกเป็นพระธาตุได้เหมือนกันนี่เห็นไหมดูถูกกันไม่ได้หรอกบุญกุศลเนี่ยถ้าเราตั้งใจเราจริงใจกับพุทธเจ้าเราซื่อตรงกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราก็มีความสุขไปตามภพภูมิใช่ไหมนั่นแหละมันจริงสำหรับคนที่ได้คนที่ทำคนที่ตั้งใจทำความดีเนี่ยเห็นไหมไม่งั้นจะไปมีความสุขได้ยังไงล่ะถ้ามาเข้าวัดแล้วไม่มีความสุขมันก็เข้าผิดทางสิเข้าแล้วสบายใจมาแล้วเหมือนเมืองสวรรค์เนาะเนี่ยเห็นไหมมาเงียบเหลือเกินโอ้อยู่ข้างนอกทำไมมันไม่ล่มเย็นอย่างนี้อะไรต่ออะไรคนมาเห็นว่าไม่มีอะไรมีแต่ต้นไม้มีแต่นกหนูนั่นเห็นมามีความสุขของมันเราก็ไม่รู้ฟังมันไม่ออกเพราะว่ามันไปตามธรรมชาติของมันนั่นมันเห็นมาทีนี้บางคนตายแล้วก็ตายแล้วก็โยมผู้ชายก็บอกว่าเอาข้าวไปให้กินทุกวันเลยนะใส่เป็นโตไปก็ดีเอาไปไว้ที่หลุมฝังศพนะ4-5 วันทีนี้พามาโปรดก็มันคนละศาสนาเนาะพระกระตอนจะให้ใส่บาตรให้คนนั้นก็หลบไปหลบมาตดลนทนไม่ได้ก็ใส่บาตรไปโอ้โหเพิ่งจะได้กินวันนี้เนาะทุกวันเอาข้าวไปไหนเนาะทำไมบอกว่ารักกันเหลือเกินเวลาตายแล้วทำไมบอกแล้วทำไมไม่ได้ทำตามนั่นเห็นไหมทีนี้ก็ไอ้คนใจมันเอาไปที่ไหนบอกว่าเอาไปทุกวันนะแต่วันนี้เจอพระที่หัวล้นๆนะแต่ไม่รู้จักพระไงคนละศาสนาก็คนที่หัวร้อนๆนะมาดักหน้าเลยใส่บาตรไปนั่นแหละได้กินวันนั้นแหละถ้าเอาไปให้ก็ไปกองมดแมงสุนัขแมวหมาก็เอาไปกินมันก็ไม่ค่อยได้บุญเท่าไหร่ทีนี้ไปให้พระมีสมาธิเนี่ยสมัยก่อนพาละหันเยอะ
อะไรเงี้ยก็ได้เร็วเลยเนี่ยทีนี้ก็เลยทีนี้เอาไปให้พระนะตอนหลังก็เลยเข้าศาสนาพุทธนะบางองค์เห็นไหมต้องไปโปรดถึงขนาดนั้นเนี่ยบางทีเห็นไหมที่บอกว่าเราคนจนเราอยากจะทำบุญสักทีตายเดี๋ยวไม่ได้ทำเลยไปรับจ้างเศรษฐีมีงานอะไรทำก็ตำข้าวผัดข้าวทีนี้ก็ไปหาผักหาหญ้าตอนเช้าๆทีนี้ก็คนท้อแท้มันก็ร่วมทำบุญมาด้วยเอาปลามาให้คนนี้เอามาทำบุญด้วยทีนี้ก็ปลาตายแล้วก็ามาเทวดาคนจนทำบุญจองพระเป็นร้อยลืมโยมคนนี้โอ้โหตั้งใจไม่ได้ใครเลยลืมได้พุทธเจ้าทั้งที่เศรษฐีก็ไปคุยแต่ทำไม่ลืมพุทธเจ้าทำไม่ลืมไม่ได้นิมนต์ไปฉันทีนี้คนนี้ก็พอดีได้พุทธเจ้าก็ดีใจบ้านก็เล็กทีนี้ก็เทวดาก็แปลงมาบอกว่าลุงจะทำอะไรลุงไปรับจ้างได้ตังมาก็อยากจะมาเลี้ยงพุทธองค์สักมือหนึ่งเถอะเลี้ยงพระสักมือหนึ่งองค์หนึ่งก็ยังดีพุทธเจ้าก็พระสาวกนั่นก็ลืมจดของลุงไว้ทีนี้พุทธเจ้าอยู่วัดก็เลยได้พุทธเจ้ามาทีนี้เทวดาแปลงมาทำอาหารบ้านก็เล็กทีนี้ก็บอกไม่ต้องเอาตังค์หรอกไม่ต้องเอาค่าจ้างเศรษฐีก็ตามไปบ้านคนจนมันจะเลี้ยงสักเท่าไหร่ทีนี้ก็เพื่อเดี๋ยวมาถันบ้านเราอีกก็ได้เนาะพุทธองค์ทีนี้ก็เปิดกับข้าวมาหอมบอกว่าโอ้โหรสอาหารแค่เปิดออกมากับข้าวหอมหมดก็ไม่นึกเลยว่าไม่ใช่มนุษย์ทำนะแบบเนี้ยเห็นไหมพุทธเจ้าก็ได้ฉันอิ่มหนำสำราญแล้วก็ไม่เอาตังค์ไม่เอาค่าจ้างนั่นแหละทำแล้วก็หายไปนั่นแหละได้บุญแล้วเห็นไหมก็มีเนี่ยบางทีใครจะไปรู้ว่าเรามานั่งแค่นี้แต่พวกเทพพวกอะไรเขามานั่งฟังเราก็มองไม่เห็นอีกนั่นนะเห็นไหมทีนี้ปาที่ท่านรู้ท่านก็เห็นได้แต่ท่านจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองทีนี้ก็บอกว่าบางคนเนี่ยเขาสัมผัสได้เขาว่าตรงร้านทำเนี่ยโอ้ยหอมเหลือเกินเทวดาอารักษ์มาเยอะนั่นนะ
พระอรหันต์มานั่งนั่นนะเห็นไหมพระอรหันต์มานั่งกันเยอะเป็นเหมือนอย่างกับมงคลจักรวาล นั่นเองนั่นแหละมงคลที่เป็นมงคลแต่เราต้องพูดว่าดีนั่นนะมันมองไม่เห็นนี่นะบางคนมันก็ไม่พูดนะมันพูดไปทางอื่นอะไรตาอะไรมันก็ไม่รู้ไงนั่นนะทีนี้ก็บอกว่าเวลาลุงพ่อใหญ่อยู่โอ้เทวดามาเยอะเราก็ไม่เห็นทีนี้ก็ทำไมลุงพ่อเอาต้นไม้มาไว้ในตรงไทยนี่เยอะหมดบอกว่าเทวดาไม่มีที่อยู่เขาต้องมาอยู่บนต้นไม้มึงนะทำตัวเล็กๆแกมาทีนี้ว่าพอวันเกิดอะไรเงี้ยก็พวกเทพผู้ใหญ่พวกเทพพวกผมมาสว่างยอดเรือนไทยนั่นนะโอ้ยเห็นไหมคนที่จัดดอกไม้ก็เห็นนั่นนะเขาก็ปีติเขามาจัดได้ทุกปีเดี๋ยวนี้เขาไปบวชนะพอหลวงพ่อตายแล้วเขาก็ไปบวชนะบวชเกษียณนั่นนะบวชเกษียณ55ก็พอแล้วบอกว่าเดี๋ยวเป็นผู้จัดการธนาคารอายุมากๆเดี๋ยวหลงลืมใจนี่ก็หัวโตแล้วแกก็เชื่อเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละผู้ตั้งตนไว้ชอบแล้วเนี่ยเห็นไหมคิดว่าอะไรก็เอาไปไม่ได้เอาบุญเอากุศลไปแล้วก็อายุมากแล้วก็เข้าวัดเต็มตัวแล้วนั่นน่ะเห็นไหมสามีก็ไปบวชนั่นแหละเหลือแต่ลูกสองคนทำราชการต่อเห็นไหมลูกดีก็ตั้งตนไว้ดีแล้วนี่เห็นไหมบางทีรวยแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็กินยาหมากันมั่งกินเหล้ากันมั่งสังคมมันเลยนี่แหละเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงนั่นแหละเห็นไหมมันไม่งอกเงยโดนจับมั่งเสียชื่อเสียงมั่งนั่นน่ะเพราะจิตมันปรุงแต่งซะจนไม่รู้จะทำอะไรมีเงินนั่นแหละถ้าจนขึ้นมาถ้าจะไม่มีบ้านจะอยู่ถึงจะรู้สึกแกมานั่นน่ะเอ็นมาเพราะมันไม่เคยรู้กันง่ายๆคนสมัยใหม่นั่นน่ะบางทีก็ไปเล่นการพนันออนไลน์กันอะไรกันก็ไปกันใหญ่นี่แหละทำตัวไม่ถูกไม่ต้องไอ้ที่กินเหนียวก็กินเหนียวจะเกินไปอีกรวยแล้วก็ทำบุญไม่เป็นอนุเคราะห์ชีวิตไม่เป็นเอาหนักไว้อีกบางคนเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยจึงว่าพอมาพออยู่พอเพียงเนี่ยมีความสุขศาสตร์พระราชานั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะพระราชาถือทศพิธราชธรรมถือศีลถือธรรมด้วยเห็นไหมนั่นน่ะอยู่ก็เป็นสุขตายก็เป็นสุขนั่นน่ะไปดี
นั่นแหละถ้าปรารถนาโพธิสัตว์ก็เตรียมตัวไปเป็นพุทธเจ้าอะไรต่ออะไรที่มีฌานนะนั่นแหละท่านก็มีฌานของท่านนั่นแหละไปอยู่ชั้นดุสิตเห็นไหมหลวงพ่อหลายองค์พูดอย่างเงี้ยหลวงปู่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านดีท่านปรารถนาโพธิสัตว์ตายแล้วก็ไปอยู่ชั้นดุสิตนั่นแหละทำไปทำมาก็มีคนเห็นเหมือนกันนั่นน่ะเห็นไหมไม่ใช่ยกเมฆอ่ะเป็นเจ้าก็ไม่ใช่ยกเมฆมานั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะทำดีไว้นั่นน่ะทุกองค์พอมาเป็นกษัตริย์แล้วก็ทำดีกันสร้างบุญสร้างกุศลเจ็บทุกคนป่วยทุกคนแต่มันไปตามคิวใช่ไหมพระเทพก็ยังเห็นว่าอายุมากเขาก็อดล้มไม่ได้นั่นแหละเห็นว่าพระสมก็เป็นเนี่ยแล้วแต่เห็นมาแกนิวรณ์ไอ้กรรมเหมือนนิวรณ์มันมาฝังนั่นแหละเป็นโรคเป็นภัยให้รู้จักเบื่อหน่ายว่ารวยก็มีความสุขก็เป็นได้นั่นแหละเห็นว่าทุกข์ได้แต่เรายังไม่เป็นอย่าประมาทเนี่ยดูขับรถหรือว่าเดินมาดีๆไอ้แฝงโฆษณาหลุดลงมาทับคนก็มีนั่นเห็นว่ามันไม่น่าจะเป็นเลยกำลังทำงานดีๆกันอะไรกันคนต่างประเทศก็เป็นได้เห็นว่านั่นทีนี้กระดูกหักกระดูกแตกถ้าต่อไม่ได้ก็ตัดเลยนั่นสมัยก่อนนี้ยังไปเอาหมอน้ำมัน15วันก็หายเนี่ยไม่เรียนกันไว้ก็หายหมดเต็มว่าความดีนั่นน่ะทีนี้ก็ตัวใครตัวมันเนี่ยนั่นน่ะแบบคนนี้แหละที่ว่าเป็นเท่าแก่ลงสีนั่นน่ะพอทำจนรวยนั่นพอแต่งงานแล้วก็ทำลงสีกันนั่นน่ะรวยไม่ยอมทำบุญน่ะทีนี้ก็พอถึงเวลาโกเดียนก็ไปอะไรนะที่บอกว่าปวดหัวปวดหัวทีนี้ก็ทำยังไงปวดหัวก็กินแอสไพรินสมัยก่อนแอสไพรินมันเก่งกินเข้าไปมากทีนี้ก็แม่นกแดงก็ยังสาวโอ้ตายซะแล้วเนาะจะตายซะแล้วโอ้ทีนี้ไปห้องน้ำก็ไปเป็นลมตายสลบไปไม่ตายทีนี้ก็เขาก็จับตัวไปโอ้คนใกล้ๆเขาก็มาดูเรียกคนโน้นคนนี้ให้ช่วยเรียกเท่าไรเรียกคอแห้งก็ไม่ได้ยินมันคนละโลกแล้ววิญญาณมันออกไปทีนี้จะเตะจะต่อยโยมบาลก็สู้ไม่ได้พอโยมบาลจับแขนก็ตัวอ่อนเอ้าไปก็ไปสู้เขาไม่ได้นะก็ห่อมา
เดียวๆก็มาถึงนั่นน่ะศาลาพันห้องมาที่โยมบาบาลเดี๋ยวเขาเรียกชื่อก็พระไปนะโกเดียนนะบอกว่าทีนี้ก็เดี๋ยวเรียกชื่อก็ค่อยมานั่งอยู่ก่อนทีนี้ก็มองไปมองมาลุงก็มาด้วยเนาะลุงรู้จักกันก็มากินนั่งกินข้าวอยู่ทีนี้ก็โกเดียนก็หิวเกี่ยวข้าวหิวน้ำเนี่ย พอไปจับน้ำก็ร้อนกินไม่ได้บอกว่าข้าวเกลือก็กินไม่ได้แล้วก็ลุงนั่นก็บอกว่านั่นแหละที่โกเดียนเผากิมจี้ไทโฟนะกระดาษเงินกระดาษทองนะนั่นน่ะนั่นแหละขี้เท่าของมันก็ไปคอยโกเดียนร้องไห้เราไม่ได้ทำบุญสุนทานนั่นน่ะทำสังฆทานแผ่นเดียวนั่นน่ะเป็นเพื่อนกันเลยอดรนทนไม่ได้ก็ทำมาแผ่นเดียวทีนี้ก็เลยพอเรียกโกเดียนไปบอกว่าจับตัวมาผิดโกเดียนเหมือนกันแหละแต่เป็นผู้หญิงทำอะไรตีตัวเจ้าหน้าที่นี่พอรีบให้เขากลับเอาไปเร็วๆเดี๋ยวก็เอาไปฝังเรือไปเผาทิพย์นั่นแหละจะเดือดร้อนอีกใช่ไหมตอนขากลับมันก็อยากมาส่งทีนี้ก็โกเดียนเดินมาก็เห็นเบนขี้กงไฟก็มีน้ำอยู่ก้มลงไปจะไปกินน้ำก็เลยถีบเข้าไปในก็ฟื้นขึ้นมาทีนี้ก็ทำยังไงอ่ะขอลงโกเดียนหลอกเร็วเหลือเกินเดี๋ยวก็เคาะเดี๋ยวก็เคาะเรียกมันคอมันแห้งมาพูดไม่ออกได้แต่แขนเคาะหรือโกเดียนจะฟื้นไปดูกันดีกว่าให้คนดีคนที่ไม่กลัวก็อยู่ข้างหน้าคนที่กลัวก็อยู่ข้างหลังโอ้ยโกเดียนคนเดียวเรามีเป็นร้อยผมจะไปกลัวอะไรมาสู้วันนี้นะถ้าเกิดโกเดียนหลอกทีนี้ก็ไปเปิดดูโกเดียนไม่ตายโกเดียนไม่ตายก็แก้มาตาสั่งบอกว่าหิวน้ำพูดได้แต่หิวน้ำขอน้ำกินแล้วก็เอายาฉีดบำรุงหัวใจให้อะไรตาอะไรก็เดียนก็ค่อยชั่วออกมาได้บอกก็เดียนเล่าให้ฟังบ้างสิไปยังไงมายังไงทีนี้บอกว่าวันนี้ยังไม่เล่าเดี๋ยวเล่าทีละคนสองคนนะตายพอดีนั่นแหละทีนี้ยังไม่เล่านั่นน่ะเห็นไหมโกเดียนบอกว่าถ้าโกเดียนไม่ตลกไปเขาไม่จับไปก็ไม่รู้สองคนผัวเมียทีเนี้ยพอวันเสาร์เฮ้ยวันพระไปถือศีลทุกวันอุโบสถสองคนผัวเมียจนตายนั่นน่ะเห็นไหมถ้าไม่ได้ทำบุญสุนทานก็เหมือนว่ามาเกิดฟรีๆในโลกนี้นั่นน่ะเห็นไหมคนมนุษย์เกิดมาเหมือน
ต้นไม้ที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยเหมือนว่าไม่มีใบมีแต่ต้นไม่ค่อยมีใบไม่มีลูกอะไรต่ออะไรเป็นที่พึ่งของชาวโลกไม่ได้นั่นน่ะเหมือนเราเหมือนกันเราเกิดมาแล้วตัวเองก็พึ่งไม่ได้หาคนอื่นก็ไม่ได้พึ่งอะไรต่ออะไรพึ่งบุญน่ะเห็นป่ะนั่นน่ะเพราะสาระประโยชน์นี่ขอให้เราคิดเดาครูบุญชูก็เหมือนกันนั่นแหละเห็นไหมทำไปเรามาครูบุญชูก็ถือศีลตลอดนั่นแหละมึงไม่อยากมามึงไม่อยากมาอยู่กับลุงเลยเป็นคนเปิดหนังสืออย่าโยมบาบาลนะหนูลูกหนูยังเล็กหนูยังไม่อยากมานั่นแหละมึงไม่กลัวลำบากเลยโลกมนุษย์มันลำบากเหลือเกินลบลาฆ่าฟันกันอะไรต่ออะไรนั่นแหละเห็นไหมลุงโยมบาบาลรู้จักกันนั่นน่ะไปเป็นโยมบาบาลเห็นนะครูบุญชูก็ไปมาแล้วนั่นน่ะพอหุงข้าวอยู่แล้วก็หลับไปไงหลับไปเลยไปนรกเหมือนไหลตายนั่นน่ะถ้ามันไม่กลับมาก็ตายเลยนั่นน่ะไปวิญญาณออกไปนั่นน่ะทีนี้ก็ไปทางใหญ่ไม่รู้จะไปทางไหนก็ไปตามเขาไปศาลาพันน้องไปนั่นน่ะครูบุญชูไปเปิดดูคนนั้นตายเดือนนั้นปีนั้นหลายคนผมมึงใจบุญเดี๋ยวมึงไปบอกเขาเยอะๆเดี๋ยวเขาจะกลัวเขาไม่อยากให้ไปเปิดวันทีที่คนจะต้องตายกลับมาเกิดแล้วก็ต้องพากลับไปอีกนั่นเห็นไหมถ้าไม่ทำบุญสุนทานกลับไปที่โยมบาบาลถ้าไม่งั้นไปเลยไปกองทางไปสวรรค์ไปนิพพานก็ไม่ต้องไปลงไปศาลนั่นเองนี่เพราะฉะนั้นเรายังไม่เชื่อแต่เราทำของเราทำนั่นน่ะทำจนเห็นทำจนเชื่อนั่นแหละว่าบุญมีจริงนรกมีจริงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มีจริงนั่นน่ะบางคนบอกว่าตอนสาวก็คงทำกรรมกับแม่ไว้เหมือนกันค้าขายเท่าไรก็ขายดีแต่ไม่มีเก็บไปนะแต่เหนื่อยไปเถอะจนบอกว่าก็พ่อแม่ก็ไปอยู่ดีๆเหมือนกัน นั่งเห็นทีนี้ก็บอกว่าคงทีนี้ตายกันหมดแล้วทีนี้จะไปขอกมายังไงลองจุดธูปกลางแจ้งก็ได้ขอกมากรรมเพื่อจะได้หมดกรรมเนี่ยเห็นไหมพ่อแม่ใหญ่หลวงมากพระอรหันต์ใหญ่หลวงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ชี้ทางให้พ้นทุกข์นั่นน่ะแล้วแต่ใครจะเชื่อใช่ไหมถ้าเชื่อชาตินี้มันก็สว่างไปอีกนานถ้าไม่เชื่อเราก็ไปมืดไปอีกนานเหมือนกัน
นี่มาชาตินี้แหละเหมือนว่าเราจะเอาตาทิพย์ไปหรือว่าจะเอานี่หรือจะเอามืดไปนี่หูทิพย์ตาทิพย์ใจทิพย์ไปเนี่ยมันก็มีความทุกข์ไปตามภพภูมินั่นนะไม่มีเรื่องมันก็มีเรื่องใดๆนี่เห็นไหมเพราะไม่มีศีล ยังน้อยมีศีลไว้เห็นไหมไปทำอะไรก็รวยได้ถ้ามันไม่กัดฝังนะกรรมมันไม่มากัดฝังแต่บางคนเห็นว่าขายอะไรก็รวยได้นั่นน่ะไอ้บางคนขายเยอะก็ไม่รวยอ่ะนะเห็นไหม มันหมดไปทางไหนมันไม่รู้อ่ะนั่นแต่บางคนเห็นไหมเขาจะรวยอ่ะเห็นไหมมานะอดทนนั่นแหละแบบคนมาต่างประเทศก็ดีมารวยในไทยนี่เยอะเห็นไหมบอกว่าโอ้ยผมมาอยู่เมืองไทย พระเจ้าหลวงพ่อสนองดีอกดีใจทำบุญเลี้ยงพระนั่นเคยไปอยู่ในไทย24ปีตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีไงก็กลับไปอยู่อินเดียอย่างเดิมไปซื้อที่ได้เยอะเลยนั่นแหละคิดถึงในหลวงไทย นั่นเห็นไหมอะไรต่ออะไรมานะอดทนเนี่ยเห็นไหมมันจนเข็ดพอมันมีช่องทางทำมาหากินก็ปลวยได้นั่นเห็นไหมบางคนก็มาขายโรตีมั่งมาขายผ้าเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าเป็นยาม แล้วก็ตรงนมทำสารพัดนมเนาะแขกทีนี้ก็มีตังก็ให้เขาขายแหวนขายทองเนี่ยนะทำไปทำมามันเก็บเล็กผสมน้อยไว้ก็ซื้อที่บ้านแขกเลี้ยงแพะเลี้ยงควายเลี้ยงวัวอะไร เนี่ยเห็นไหมทำไปทำมาก็เมืองมันใหญ่เข้าใหญ่เข้าไอ้บ้านควายบ้านงัวให้มันไปออกไปขายที่ได้ทีนี้มันรวยเนี่ยเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยทีแรกมันลำบากกันดังนั้นมันไม่ใช่ รวยกันนั่นนะมันออกมาจากต่างประเทศได้มันมาทำขยันขี้เกียจไม่ได้นั่นเห็นไหมเงินมีท่วมเข่าไงแต่เราจะมีปัญญาไหมที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาก็สอนลูกสาวกันนะ เตี้ยเขาทีนี้ก็ลูกสาวก็ยังเล็กก็พอโตขึ้นมาก็ไปรับจ้างแบกเขาสารเฮ้ยมันไม่ใช่งานผู้หญิงงานผู้หญิงต้องเย็บปักตักร้อยนั่นนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยเย็บปักตักร้อยเป็นพอนั่น เตียรู้ว่าลูกสาวเป็นหลักเป็นฐานก็ให้เงินมาทีเดียว70,000สมัยนั้นมาตั้งร้านเพื่อนก็เลยชวนกันไปขายก้าผ้าม่านอะไรเงี้ยเพราะรวยรวย400-500 ล้านในตอนหลังเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยคนมันคิดดีทำดี
ตึกร่างเขียนแบบเองเลยนั่นน่ะเป็นวิศวะเองเลยปกติเท่านั้นเห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็แก่มากแล้วนั่นน่ะ70 กว่าแล้วเนี่ยเห็นไหมคนมันจะรวย ไอ้บอกว่าเตี้ยเราจนเหลือเกินนั่นน่ะกินแต่ใบกระเทียมผัดไปบ้านใครใครกำลังเกลียดเด็กๆที่ไหนได้เตี้ยใส่เงินไว้4-5 ซุ่มไว้ที่ถุนบ้านนั่นน่ะมางัดกระดาน เล่นล้อจ๊อกกันไงก็เงินเหรียญมันก็ตกลงไปอยากได้แค่งัดกระดานขึ้นมาที่ไหนได้เตี้ยลงมีเงินต้อง4-5 ต้นเห็นไหมเนี่ยการเก็บเล็กผสมน้อยเห็นไหมเอานะ ถึงเวลาแล้วขอให้มีความสุขความเจริญเนาะคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสำเร็จให้สมความปรารถนานั่นน่ะอยู่เย็นเป็นสุขในโลกไปใกล้เจ็บให้หมดไปจากโลกทั้งหมดนั่นน่ะชาวอินโดก็ดี เนี่ยปลาวามันขึ้นมาทิ้งต้อง5 กิโลโอ้โหนั่นถ้ามันยุบลงมาล่ะแย่เลยที่หลวงพ่อสังวานท่านพูดเอาไว้นั่นหลายประเทศที่ท่านพูดเอาไว้ก่อนจะตาย ขออยู่ขอให้มีความสุขความเจริญขออยู่ในภูมหาลาโปมหายาโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงการมากมายจะได้ช่วยพุทธบริษัทไปตลอด5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุค่ะ สาธุสาธุสาธุค่ะน้อมกราบในความเมตตาของหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะคะที่ท่านเมตตาให้ธรรมะนะคะกับพวกเรานในวันนี้นะคะเราก็น้อมนำคำสอนนะคะการชี้แนะนะคะที่หลวงพ่อท่านได้เมตตาว่าการทำบุญทำกุศลนั้น ก็ถือว่าเป็นเสบียงบุญให้กับพวกเรานะคะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะคะอย่างที่ท่านแสดงธรรมว่าคนเรานั้นนะถ้า โอกาสที่หมดลมหายใจไปแล้วนะท่านใดที่มีโอกาสตายแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยถือว่าเขามีโอกาสได้ต่อบุญต่อกุศลแต่ถ้าสำหรับใครที่ไม่มีโอกาสต่อบุญต่อกุศลนั้นก็ถือว่าหมดบุญหมดวาสนาแล้วนะคะเหมือนที่พระพุทธองค์เคยตรัสว่าการที่จะเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากมากนะคะเปรียบได้กับโคนะคะ ผู้ที่จะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเหมือนกับแค่เขาโคนะคะแต่ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเท่ากับขนโคนะคะก็อนุโมทนาบุญในจิตที่เป็นกุศลของทุกท่านนะคะค่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวถวายสังฆทานนะคะท่านใดที่มีเครื่องสังฆทานนะคะแล้วก็จะร่วมกันถวายที่ลานธรรมนะคะก็ขอเชิญเข้ามาได้ที่ลานธรรมนะคะค่ะพวกเราตั้งนะโมขึ้นพร้อมกัน3 จบค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินนังวัตเมทานัง อาสวะคยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปี
สุทินังวัตเมธานังอาสวะคยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะคยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุสาธุสาธุค่ะขอเชิญเลยนะคะท่านที่จะถวายสังฆทานนะคะก็เชิญเข้ามาได้เลยนะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับบุญในวันนี้นะคะที่ญาติธรรมได้ร่วมบุญกันมานะคะสละจตุปัจจัยนะถือว่าเราก็ได้ช่วยกันจันโลงพระพุทธศาสนานะคะบุญน้ำไฟวันนี้ได้ 2,490 บาทนะคะบุญรถบัสนะคะ 12,160 บาทนะแล้วก็บวชพระนะคะในวันมาฆบูชานะคะก็1,480 บาทค่ะแล้วก็หุ้มทองหลวงพ่อโตได้อีก 1,400 บาทนะคะท่านใดที่จะมาต่อยอดบุญนะคะก็เรียนเชิญได้เลยนะคะที่ร้านธรรมตรงนี้นะคะมาร่วมกันต่อยอดบุญนะคะมาพุทธรูปไอ้สร้างรถเนี่ยมันฟังยานความเร็วคนละบาท2บาทก็เป็นบุญนั่นน่ะเดี๋ยวมันก็สำเร็จขึ้นมาเองเหมือนยังกระสร้างพระนั่นแหละสร้างพระหลวงพ่อโตก็ดีนั่นน่ะเดี๋ยวก็เต็มสร้างพระไว้นั่นน่ะร่วมบุญได้ค่ะหลวงพ่อสามารถเดี๋ยวแยกกันสาธุสำหรับญาติธรรมท่านใดนะคะที่จะร่วมบุญนะคะก็มีญาติธรรมนะคะเดินมาร่วมบุญนะคะที่จะถวายจตุปัจจัยหลวงพ่อนะคะเพราะตอนนี้ท่านก็มีดำรินะคะสร้างพระนะคะใช่ค่ะนะคะก็ร่วมได้นะคะก็เป็นพระนอนนะคะแล้วก็องค์หลวงพ่อโตนะคะซึ่งเป็นหินกรานิตนะคะที่ท่านจะสร้างนะคะก็มาร่วมบุญได้ค่ะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ตรงนี้ด้วยนะคะค่ะท่านใดที่จะถวายสังฆทานนะคะก็ขอเชิญได้เลยนะคะยังมีไหมคะแล้วก็ท่านใดที่จะร่วมบุญนะคะก็ขอเชิญได้เลยนะคะทุกบุญเลยนะคะกับทางวัดสังฆทานนะคะหลวงพ่อตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวแยกไว้นะคะแยกให้หลวงพ่อค่ะท่านใดที่จะร่วมบุญนะคะสร้างพระนอนนะคะตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวแยกไว้นะคะกับหลวงพ่อสามารถนะคะแล้วก็องค์หลวงพ่อโตนะคะซึ่งเป็นหินแกะสลักนะคะแกรนิตนะคะที่หลวงพ่อท่านดำริไว้ว่าจะนำไปที่ร่มโพทองจังหวัดนครราชสีมานะคะก็มาร่วมบุญได้นะคะเดี๋ยวเราแยกปัจจัยตรงนี้นะคะถวายหลวงพ่อนะคะค่ะเดี๋ยวเราร่วมกันบังสุกุลนะคะแล้วก็กรวดน้ำรับพรค่ะThank you.
นิจาวัตสังกาลาสังกาลทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมวิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเติมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโกความเป้าไประงับแปลงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขอาติลังวัตยังกายโยกายนี้มันไม่นานหนอปัตวิงอติเสสติจัดโดนทับพึงแผ่นดินจุตโตเปตวิญญาโนมีวิญญาณไปปราศจากอันบุคคลทิ้งเสียแล้วนิลาตังวะกะลิงกะลังเรากล่าวว่าต้นไม้ต้นฟืนไม่มีประโยชน์สาธุยะตาวลิวะปุลาปลิปโพเลนติสากลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นนิจิตังปฏิตังตุมวังขออิทัพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิจะตูจงสำเร็จโดยจับพันตะเปปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโตปนลโสยะธาเหมือนประจันในวันเป็นมณีโจติลโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันโตจามจังไรทั้งปวงจงกำลาบไปสัพพโลกโควินาศตุโลกทั้งปวงของท่านจงงายมาเตภวัตวันตลาโยอันตลายามีแก่ท่านทุกขิสีกายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสีลิตานิจังอุตตาปจายโนจัตตโลธัมมาวัฏันติอายุวโนทุขังพลังพรที่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศและจะนี้แลภวตุสัพพมังกลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัจจาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะน้อมกราบในความเมตตาของหลวงพ่อสามารถสมาธิโกค่ะเดี๋ยวพวกเราแผ่เมตตาและกราบพระพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้รำบากกายรำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญคุกเข่ากราบพระค่ะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพครุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพค่ะพวกเรากราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้าง